ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของ Gamer Time นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในวันที่3ของการแข่งขัน The Frankfurt Major นะครับ2015ก็รอบ Main Event กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของรายการกันแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้นะเป็นคู่สายบนนะครับระหว่างคู่ชิง TI นะครับ EG กับ C-DEC และอีกคู่นึงก็คือคู่ชิงของนันยางนะครับ Secret แล้วก็ VG ซึ่งบอกว่า2คู่นี้ก็น่าดูมากเลยนะส่วนคู่สายล่างเนี่ยก็จะมี Alliance กับ VP นะครับก็จะมาดูกันต่อว่าทีมไหนนะที่จะผ่านเข้ารอบไปนะโอเคเดี๋ยวถ้าจะพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือข่าวของ VG กับ Secret นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนนะในรอบชิงของนันยางแชมเปี้ยนชิพนะครับรายการ LAN Event ที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นี่เองนะซึ่งคู่นี้ก็เคยเจอกันมาบ่อยแล้วแหละนะแต่คราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่า Secret ก็จะทำการบ้านมาดีเหมือนกันครับมีบิ๊กเพลย์ใหญ่ๆให้เราได้ดูหลายต่อหลายครั้งเลยครับไม่ได้ว่าจะเป็นการเทคนิคการใช้ตัวปลอมนะคอยบล็อกคอยสังเกตว่าจะมีติดสโมกหรือเปล่านะของ W33 นะครับในนี้ก็จะมีให้ดูกันเลยนะหรือจะเป็นAnd he's shifting over. He wants to buy something to help him go for. Oh, he sees some gems. There's a cheese. He gets the cheese. The cheese. What? It's Lampy. หรือไม่ก็ฮีโร่ที่ดูแล้วอินดี้ครับแต่ก็เลือกมาเล่นนะครับอย่างมีโป้นะซึ่งเกมนี้ก็จะบอกว่าดูสัมผัสได้ดีมากไม่ใช่มีโป้เนี่ยมีโว๊กมีโว๊กใหม่ๆมาครับมีโป้ก็มีแหละในเกมของนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยการไปแต่ละครั้งของซีเจ็ตก็ถือว่ามีความหลากหลายมากขึ้นจากแต่ก่อนนะครับที่เคยพูดว่าทีมเขาเนี่ยไม่ค่อยมีความหลากหลายในช่วงรายการที่ใหญ่มากที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาได้โชว์ให้เห็นแล้วว่านี่เปิดเผยมาถึง2แพ้เลยนะHe knows he's gone. VG Gaming, they just seem broken after that second game from Team Secret. Getting a big kill, that's a wipe. VG Gaming at 25 minutes in. They seem utterly outplayed and outdrafted by Team Secret in this game 3. Now that Secret has the golden... แล้วพูดกันถึงอีกคู่หนึ่งครับระหว่าง EG กับ C-DEC นะคู่นี้ก็จะบอกว่าไงดีล่ะเป็นการแข่งขันของคู่ชิงใหญ่ห้าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทางทีมจีนเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะแต่ก็ซึ่งจะไม่ไหวนะครับแม้จะดูจะเข้าฟอร์มแล้วนะครับสำหรับทางทีมเด็กแต่ก็ไม่สามารถสู้อีกทีได้ครับที่ดูแล้วเล่นเข้าขากันอย่างมากเลยนะเกมนี้สามารถเอาชนะไปได้2-0เกมนะก็ผ่านเข้าไปเจอกับ Secret ซึ่งหากคู่นั้นนะครับใครชนะนะครับก็จะไปรอที่รอบชิงของรายการเมเจอร์ทันทีนะครับมีโอกาสได้ลุ้นเงินรางวัลสูงถึง1ล้านเหรียญสหรัฐเลยประมาณ36ล้านบาทโอเคนี่ก็เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันเมื่อวานนี้นะโอเคเรามาดูกันสายล่างกันบ้างครับสายล่างนะครับก็จะเป็นคู่ของ VP เจอกับ Alliance นะครับซึ่งคู่นี้ก็นะแฟนๆ A ก็ทำใจหน่อยเพราะว่าอาริแอนนะครับไปพ่ายกับเวอร์ตัสโปนะครับหมีขาวนั่นเองนะ2-0เกมเลยนะครับก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับแล้วก็ส่วนอีกคู่หนึ่งนะ OG กับมิเนสกี้นะครับซึ่งมิเนสกี้ก็กลายเป็นตัวแทนความหวังของ C ไปแล้วนะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวอยู่ดีนะพ่ายแพ้ไปให้กับทีม OG นั่นเองนะกลับบ้านไปก่อนอย่างน่าเสียดายครับก็เอาเป็นว่าสุดแล้วก็คือทีมที่ตกรอบในวันนี้นะก็จะมีทีมอาริแอนกับทีมน่าเสียดายนะครับไกลถือว่าไกลมากเลยนะสำหรับทีมทั้งทีมอาริแอนแล้วก็ทีมทีมนะแต่ไม่ได้ไกลขนาดนี้เลยนะทางลึกพอสมควรนะให้ติดประมาณ62ได้นะครับโอเคทางไปนะครับสำหรับคู่ของเมื่อวานนั่นเองโอเคนะเรามาดูตารางการแข่งขันสักนิดนึงนะครับโอ้โหนี่นะวันนี้นะจะเป็นการแข่งขันของสายล่างทั้งหมดเลยครับแข่งกัน3คู่นะคู่แรกก็คือวอตัสโปนะครับที่เพิ่งเอาชนะอาริแอนมาได้จะพบกับ OG นะที่เพิ่งชนะมิเนสกี้มาเช่นเดียวกันครับซึ่งใครชนะก็จะไปเจอกับ C-DEC นะครับซึ่งแข่งกันในคืนนี้ด้วยกันแหละนะส่วนอีกคู่นึงนะครับ LGD ปะทะ E-Home นะครับก็ถ้าใครชนะนะครับก็จะผ่านเข้าไปเจอกับ VG นะส่วนใครแพ้ก็จะตกรอบไปทันทีซึ่งคู่ระหว่าง VG กับผู้ชนะระหว่าง LGD และ E-Home เนี่ยจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็
รอชมกันได้เลยนะครับนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับสุดท้ายนะครับผมก็จะทิ้งท้ายไว้ด้วยตารางการแข่งขันของวันนี้นะครับประมาณ 16:30 นะครับก็จะเป็นเริ่มการแข่งขันของวันนี้นะซึ่ง 17:00 นจะเริ่มคู่ของ VP แล้วก็ OG นะครับแข่งกันสายล่างแข่งกันแบบ BO3 นะครับหรือ Breath of Team เองส่วน 20:30 นะครับจะเป็นคู่ของ LGD กับ eHome นะครับแข่งกันในสายล่างเช่นกันแข่งกันแบบ BO3 เช่นกันครับใครแพ้ก็ตกรอบทั้งคู่เลยนะส่วนนะครับ 17:30 นะครับจะเป็นผู้ชนะระหว่างคู่ LGD eHome นะครับปะทะกับ CDEC นะครับแข่งกันแบบ BO3 เช่นเดิมนะครับก็ใครแพ้ก็จะกลับบ้านเช่นกันนะวันนี้ก็เท่ากับว่าวันนี้ก็จะมีทีมที่ตกรอบถึง3ทีมด้วยกันก็มาดูกันว่าจะมีใครตกรอบไปบ้างนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้การรายงานผลของ The Frankfurt Major นะครับก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะสนุกแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับเหลือเพียงอีก2วันนะครับก็การแข่งนี้ก็จะจบลงแล้วนะครับมาดูกันว่าใครที่จะคว้าที่1นะครับพร้อมเงินรางวัลกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐไปครองครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่มารับชมครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ